ก็เป็นประเด็นร้อนเลยนะครับว่าการนวดเป็นสาเหตุหรือเปล่าให้หญิงสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วก็ไปนวดฝ่าเท้าเองอ่ะปรากฏว่าเธอช็อกหมดสติแล้วลูกในท้องเนี่ยคือเสียชีวิตคือแท้งอ่ะค่ะก็เห็นบอกว่าต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านนวดดังกล่าวเห็นว่าก็มีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะในขณะที่หมอนวดเองเนี่ยก็มีการขึ้นทะเบียนด้วยถูกต้องคือทั้งร้านถูกต้องหมอนวดก็ถูกต้องแล้วความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนนะครับต้องรอการพิสูจน์กันก่อนแต่ว่าในเบื้องต้นตำรวจบอกว่าไม่ได้ทำงานล่าช้านะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็รอบคอบที่สุดนั่นเองนะครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปติดตามความคืบหน้ากรณีของนายบุญมีเกศเกศีเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะครับว่านางสาวจิราวรรณเกศเกศีอายุ26ปีบุตรสาวของเขาซึ่งตั้งครรภ์ได้6เดือนไปใช้บริการนวดแผนไทยในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แต่เกิดอาการช็อกแล้วก็หมดสติไปจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องแท้งลูกนะครับแล้วก็ตนเองนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในอาการโคม่าตั้งแต่วันที่11มกราคมที่ผ่านพ้นมาแล้วนะครับแต่คดีนี้เนี่ยกลับไม่มีความคืบหน้าเลยครับล่าสุดในวันนี้พันตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศ์สินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปยังร้านนวดดังกล่าวนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่พบว่าร้านนี้เนี่ยเป็นของชมรมผู้สูงอายุเขามีใบอนุญาตประกอบกิจการนวดแผนไทยและแผนโบราณรวมทั้งใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คือสรุปแล้วคือมีเอกสารหลักฐานถูกต้องนะครับส่วนบริเวณเคาน์เตอร์ของร้านมีป้ายเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเมื่อกี้แจ้งเตือนผู้มาใช้บริการนวดชัดเจนเลยนะครับบอกว่าหากคุณเป็นโรคที่มีความเสี่ยงก็ต้องแจ้งปัญหาสุขภาพก่อนเข้ารับบริการแต่ขณะที่ตำรวจเข้าตรวจสอบยังไม่ใช่เวลาเปิดทำการนะครับจึงมีพนักงานเพียงไม่กี่คนแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดๆด้วยนะครับจากการลงพื้นที่ครับพันตำรวจเอกปิยพันธ์ก็เดินทางไปยังโรงพยาบาลลานนานะครับเพื่อเยี่ยมแล้วก็สอบถามอาการของนางสาววิราวรรณซึ่งยังคงนอนรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU เบื้องต้นคุณหมอบอกว่าอาการยังอยู่ในขั้นโคม่าคือหนักเลยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลานะครับแล้วก็พบการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดละครับนอกจากนี้นะครับพันตำรวจเอกปิยพันธ์ยังกล่าวว่าได้สอบปากคำหมอนวดหญิงที่นวดให้คนไข้ในวันเกิดเหตุนะครับคือหมอนวดระบุว่านางสาววิราวรรณมาใช้บริการแจ้งแล้วว่าตั้งครรภ์อยู่แต่ก็ยืนยันว่าจะขอนวดตัวซึ่งหมอนวดก็บอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะฮะมันเสี่ยงนะครับจึงบอกว่างั้นเปลี่ยนมานวดเท้าแทนละกันนะครับหลังนวดไป1ชั่วโมงนางสาววิราวรรณขอให้นวดบ่าให้หน่อยนวดหลังให้ด้วยไหล่ต่อเลยได้ไหมเพราะว่าเมื่อยมากหมอนวดจึงให้ไปนอนรอที่เตียงด้านในก่อนแล้วก็เดินไปล้างมือปรากฏว่ากลับมาเนี่ยนะครับตกใจเลยคือนางสาววิราวรรณมีอาการชักเกร็งหมดสติไปโชคดีที่มีพยาบาลที่นวดอยู่เตียงข้างๆเนี่ยนะครับเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยเข้ามาปั๊มหัวใจโทรเรียกรถกู้ภัยให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับทางนี้ก็ยืนยันนะครับว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ทำงานล่าช้าแต่ว่าต้องค่อยๆรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมที่สุดหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดนะครับหรือว่ากระทำผิดกฎหมายหรือว่ากระทำการใดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือเสียชีวิตจะแจ้งความดำเนินคดีทันทีส่วนคดีความทางแพ่งก็จะเป็นเรื่องของญาติผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทางด้านของนายอิสรานานาวิชิตผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ลองตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับพบว่าร้านนวดแห่งนี้ขออนุญาตถูกต้องแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติสถานบริการเพื่อสุขภาพปี2559โดยจะตรวจสอบนะครับว่าการนวดเท้าซึ่งเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีโรคเบาหวานความดันมะเร็งผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้ที่ตั้งครรภ์ตรงนี้เนี่ยระมัดระวังนะครับก็บอกว่ามีข้อระมัดระวังไม่ควรที่จะไปใช้บริการนวดแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่าสถานประกอบการและหมอนวดขออนุญาตถูกต้องก็ไม่ถือว่ามีความผิดส่วนเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไปด้วยการทำงานของตำรวจนั่นเองนะครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ช็อกของผู้รับบริการนั้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของแพทย์ครับ
ปัจจุบันนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพมาขออนุญาตแล้วจำนวนทั้งสิ้น610แห่งสปาเพื่อสุขภาพอีกจำนวน65แห่งมีหมอนวดมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจำนวน 7,471 คนซึ่งถือได้ว่าที่นี่นะครับเป็นจังหวัดที่มีหมอนวดที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นคำถามโตๆที่ยังคงเกิดขึ้นก็คือว่าเอ้าแล้วสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเพราะว่าสถานประกอบการเนี่ยก็ถูกต้องหมอนวดก็ได้รับการรับรองครับใช่แล้วค่ะ